ศาสตร์แผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อแม่ครับเราก็เปิดดูรีวิวซะเพลินเลยนะครับเราคงได้ยินคำว่ารีวิวมามากมายครับรีวิวมือถือรีวิวรถยนต์โอ้วันนี้เรามาบางคนมาฟังกันบ้างรีวิววัตถุมงคลเยอะแล้วเกินนะมันอะไรก็รีวิวไปหมดนะนี่ผมก็มาดูเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างก็ตะกี้คุยกับสารจันทบุรีนะครับนึกว่าพีเซลอ้าวจะรีวิววัตถุมงคลแล้วเอ้ยเดี๋ยวพี่รอดูไว้ก็ยังไม่ดูนี่คุณพี่สันเนี่ยเป็นบอกว่าคือแกเป็นประธานพระคือชมรมพระเครื่องเมืองจันทบุรีนะครับวันนี้เนี่ยเป็นประธานเนี่ยส่งมาแล้วก็บอกว่าวัตถุมงคลของพ่อท่านโสดร้อยแล้วเดี๋ยวจัดส่งไปให้นะครับสำหรับคนที่จองไว้เนี่ยเดี๋ยวคงจะได้รับของแล้วเอาเลยนี่วันนี้นะเดี๋ยวเขาคงจะส่งให้วันพรุ่งนี้นะเพราะฉะนั้นคุณรอนิดนึงนะผมจะส่งให้คุณใครจองส่งให้หมายถึงว่าทางคุณสันก็จะส่งมาทางนี้ส่งที่ส่งต่อเลยส่งต่อเลยอันนี้คือมาจากวัดโดยตรงนะมีการบ่นอีกโอ้โหพ่อทำบุญทำไมไม่มาบอกโอ้โหพี่ผมถ่ายรายการนะครับขอโทษมากครับอาจารย์วิทย์ยุ่งครับมันคิวมันยาวเลยนะพยายามจะทำให้มันดีที่สุดนะออกเทปแล้วออกเพลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ้าวครับนี่นะครับท่านที่จะร่วมสนุกนะฮะก็สามารถที่จะส่งไปได้ส่ง SMS นะ42828นะครับวันนี้มอบให้ก็เป็นนะพระปิตากับพระพรหมนะครับมอบให้นะครับสุดยอดสุดยอดแหละผมบอกคุณท็อปสุดยอดมอบให้องค์นึงแล้วก็พระปิตาเนี่ยคือพิมพ์คุณดูคล้ายพิมพ์อาจารย์ใบว่ามันเก่าเหมือนกันใช่ไหมคล้ายๆตอบไม่ได้ถ้าอย่างนั้นยังไม่เช็คนะผมมีกรีดแขนถ้าไม่เข้าก็ใช่เลยก็ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคุณถือนะเนี่ยฮะอันนี้นะเอาแต่ก่อนเนี่ยนะมาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะวันนี้เนี่ยเอามาครบเลยนะที่นี่เป็นที่แรกได้รับเกียรติอย่างสูงสุดเลยครับนะวันนี้ให้มาดูเนี่ยเรื่องของ Rocket คุณแม่บุญเรือนตรงเติมนะครับวันนี้มาครบชุดครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างคุณได้เข้าใจคนที่ยังไม่จองคนที่จองแล้วนะครับต้องชุดทองคำราคา 30,000 บาทชุดหนึ่งนะมี9ชิ้นเนี่ยหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่2วันแรกและก็ชุดไม่ใช่ชุดล็อกเก็ตนะฉากสีทองหลังเนี่ยเป็นโลหะเงินเนื้อเงินปิดภายของคุณแม่บุญเรือนเหลือน้อยมากชิ้นหนึ่ง900ก็พันหนึ่งจะไม่ง่ายอย่าไปจำ999เลยพันหนึ่งนะครับแฟนรายการที่ชมนี้คุณจองตอนนี้ค่าส่งไม่ต้องนะครับอันนี้เราจัดให้นะครับอันนี้นะพิเศษในรายการในรายการนะเพราะแฟนรายการไอพีเราให้อยู่แล้วมีทองหลังเงินนะ 1,000 บาทและก็มีทองหลังโลหะนะครับโลหะก็สีเงินเหมือนกันแต่ว่าเป็นโลหะธรรมดานะครับและก็ฉากสีหลังโลหะอันนี้นะฮะสีเขียวป่ะใช่สีเขียวเนี่ยเขาเรียกแบบโบราณนะอันนี้สีทองเนี่ยสามร้อยเก้าสิบเก้าเท่าไหร่399เดี๋ยวฉากทองนะฉากสีทองข้างหลังเงินพันหนึ่งเอออย่างนั้นแล้วฉากทองเก้า400ฉากสี300โอเคเอาที่คุณเห็นเนี่ยหลังโลหะธรรมดาก็คือล็อกเก็ตธรรมดาคืออย่างงี้ไม่งงอ่ะคุณงงคนเดียวไม่ใช่เขาปิดหลังเหรอหรือยังไงปิดหลังฮะปิดเป็นโลหะปิดทั้งชิ้นเลยถูกต้องฮะแล้วเอาปิดใช่ไหมปิดด้วยทับไปเลยไม่ให้ผงหายไปไหนไม่ให้เห็นว่างั้นไม่เห็นว่างั้นเถอะแต่ผมถ้าคุณอยากจะแงะก็ขอเชิญพังเลยโทษกันนะเพราะว่าฝาเนี่ยที่ปิดมันต่อโค้ดด้วยแล้วก็ชุดที่เป็นชุดกรรมการกับชุดเงินเนี่ยก็เหมือนล็อกเก็ตทั่วไปที่จะมีปิดฝาฮะแต่อันนี้ล็อกเก็ตอันนี้เป็นรุ่นแรกฉลองพิพิธภัณฑ์คุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมที่ผ่านมาเคยทำไหมฮะล็อกเก็ตเคยแต่ก่อนหน้านั้นแต่ล็อกเก็ตชิ้นนี้มันมีความแปลกพิเศษอยู่อย่างนึงนะครับว่าคือตอนที่จัดสร้างก็ไม่รู้หรอกว่าผมจะรับหน้าที่นี้นะบอกตรงเลยแล้วไปกราบคุณแม่วันนั้นน่ะเป็นหลักผมไปครั้งที่สองก็รู้สึกดีก็เลยไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปเจอครูของผมครูที่สอนผมเมื่อพยมต้นไปเจอโดยความบังเอิญท่านบอกแล้วครูของผมเนี่ยโรงเรียนอะไรฮะนั้นโรงเรียนโยมนะครับนี่เด็กโยธินไปเสร็จเนี่ยปุ๊บก็แกเป็นครูสอนศิลปะแต่ไม่ได้เพราะว่าเปลี่ยนไปเยอะแล้วเป็นครูประจำชั้นผมด้วยนะ
เชื่อไหมเขาไม่ได้เขาก็จำเราไม่ได้เอาเสร็จแล้วไปเสร็จแล้วไปคุยไงคือพอดีคุณพี่วีอ่ะนะจ่าทวีวงศิษย์อ่ะแกไปแกก็เลยบอกว่าเนี่ยวิทย์ช่วยเด็กช่วยโรงเรียนโยธินบอกก็ผมเนี่ยศิษย์เก่าโยธินบอกเฮ้ยจริงไหมเราเล่นจริงผมศิษย์เก่าโยธินถึงม.3 นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยแกมาเป็นตัวแทนโยธินแกมาขอความช่วยเหลือจากที่นี่นะขอความช่วยเหลือพี่ก็เลยนัดมาที่นี่กับพ่อแม่บุญเรือนแกก็มาแนะนำให้ผมรู้จักพอแนะนำให้ผมรู้จักปุ๊บถามว่าผมเนี่ยเป็นศิษย์โยธินเขาบอกว่าจริงหรือเปล่าเป็นรุ่นไหนเนี่ยอยากรู้จังผมก็ชื่อนั้นชื่อนี้อาจารย์ฟังแล้วก็ไปดูในใบโบชัวร์เก่าจะมีวัตถุมงคลชุดนึงคือหลวงพ่อคูณปีศาจก็วัดเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยก็ต้องการที่จะเอาชุดนี้มาออกเพื่อที่จะนำเงินจัดสร้างหอพระสำหรับเด็กสำหรับนักเรียนเนี่ยเข้าไปปฏิบัติธรรมจริงๆนะเขาบอกว่าหอพระไม่หอเล็กๆนะหอขนาดย่อมๆที่คนเข้าไปได้ประมาณ 30-40 คนเพราะนั้นก็คือพระโบสถ์เล็กๆอันนึงของแท้ๆมูลค่าการก่อสร้าง10กว่าล้านบอกคุณวิทย์ช่วยหน่อยเถอะทำยังไงก็ได้ให้ได้เงินตัวนี้มาสร้างเพราะว่างบประมาณทางภาครัฐไม่เพียงนะครับก็เลยต้องหาจัดสร้างกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังศิษย์เก่ามันก็มีอยู่จำนวนหนึ่งคุณวิทย์เป็นหาศิษย์เก่าอยากจะให้ช่วยผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะช่วยเข้าที่กำลังผมก็บอกอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วผมก็ไปแงะดูเนี่ยชื่อเนี่ยที่ลิ้นมาเนี่ยอาจารย์จันเพ็ญผมบอกนี่คนนี้ผมรู้จักนะรู้จักเขาบอกรู้จักจริงอ่ะบอกว่าจริงเนี่ยครูประจำชั้นผมท่านก็มองหน้าผมแล้วน้ำตาไหลแล้วบอกว่าก็ฉันเนี่ยจันเพ็ญผมนี่นะผมบอกเลยโคตรอายเลยจำหน้าครูไปเปลี่ยนไปมากเหรอคือสมัยแก่มากที่ผมเจอแกยังสาวไงแต่มีอายุแล้วแล้วแกก็เสียแล้วด้วยนะครับผมก็จำไม่ได้ผมก็กราบท่านเลยกราบเท้าเลยขอโทษจำไม่ได้น้ำตาแทบไหลบอกที่ไหลไม่ใช่หนึ่งใจแล้วก็อายมันน่าอายจริงนะจำครูตัวเองไม่ได้นะแต่ท่านบอกว่าไม่เป็นก็เลยคุยกันบอกว่าเดี๋ยวผมจะพยายามช่วยเต็มที่ถ้ามีอะไรก็ผมก็เลยประสานกับศิษย์เก่าปีรุ่น50นะครับว่าจะให้ช่วยตรงนี้ว่าหลายคนก็เป็นใส่ในวงเนี้ยนะเขาจะช่วยก็บอกว่าโอเคอย่างนี้ผมสบายใจไม่ต้องช่วยมากช่วยน้อยไม่เป็นไรพวกเราต้องช่วยกันนะผมก็รอเฉลี่ยดูให้ประธานก็แล้วคนละเท่าไหร่วะผมบอกนี่ถ้าพวกเองไปจ่ายคนละหมื่นนะพันคนก็ได้แล้วมันเป็นไปได้คนใครบางคนไม่มีบางคนก็ไม่มีไงบอกว่าก็เท่ากันให้นี่ไปขอที่ลึกแล้วกันผมก็กำลังคิดว่าจะทำยังไงให้มันได้ทุนในการจะสร้างนี่สองคือวัตถุประสงค์ทำอะไรนะผมบอกเลยสร้างพระโบสถ์ในวัดในโรงเรียนปฏิบัติธรรมเลยนะสร้างพระโบสถ์ในโรงเรียนผมจะบอกว่าพระโบสถ์เลยมันไม่น่าจะเป็นหอพระนะเพราะว่าคนเข้าไปได้40คนอะปกติหอพระที่โรงเรียนคุณคิดว่าคนเข้าไปคุณเข้าไปอ่ะคุณอยู่โยธินไอ้อยู่สามเสนกับผมคุณรู้นี่หอพระโรงเรียนเราเป็นไงข้างหน้าใช่ไหมลานเดินเข้ามาสาธุแล้วเดินเข้าไปมีแค่นั้นจริงๆแต่เดิมมีเท่านั้นแต่เอาเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเขาต้องการเอาวิชาพระพุทธศาสนากับศีลธรรมเข้ามาในวัดโรงเรียนแล้วไม่ได้ให้เรียนที่ห้องให้มาเรียนที่นี่หอพระคุณน่าสนับสนุนไหมมันมากเลยบอกว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าทำเงี้ยให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนเนี่ยมันเวิร์กผมว่าดีมันดีดีตรงไหนรู้ไหมันดีที่โรงเรียนยังมีสอนพระพุทธศาสนาถูกต้องนี่ฮะแล้วสอนในนี้แล้วมันได้ฟิลไงเหมือนก็อยู่พระโบสถ์ไงก็เลยไปช่วยโยธินย้ายยังย้ายแล้วย้ายอยู่ไหนย้ายอยู่ตรงหัวมุมวัดไส้ทองอ่ะย้ายตรงโน้นใช่ไหมที่มันแคบมากสร้างทันสมัยโรงเรียนเป็นทาวเวอร์เอางี้เป็นโรงเรียนปลวกอ่ะคุณนะจะเป็นชั้นๆเลยเรียนตามชั้นแล้วสนามกีฬาอยู่บนสุดนะดาดฟ้านะเอางั้นเลยนะจริงๆอย่างนั้นเลยเอ้ามันเป็นความแปลกของคุณแม่บุญเรือนผมก็มีความเข้าใจว่าคุณแม่คงชักนำมาให้เราได้ทำนี้เสร็จแล้วเนี่ยบุญหนุนนำท่านเจ้าคุณโกมินคุณแม่ชักพาท่านโกมินเนี่ยท่านก็เลยเห็นตรงนี้ว่ามันเป็นเรื่องแปลกท่านก็อยู่ๆดีๆน้องอ่านอัมพัยคุณวัฒนาอินทรีย์เชียงรายเขาก็มีดำริมาคุยกับผมเลยไปคิดเนี่ยพี่ก็นับถือท่านมากนะแต่คนไม่รู้หรอกแต่ทีนี้พี่อยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งมอบให้กับวัดสัมพันธวงศ์ท่านเขาก็เลยลงทุนว่าจะทำบุญสร้างล็อกเก็ตจะหาที่ไหนดีบอกว่าพี่ไม่ต้องหาที่ไหนพี่มาถูกทางแล้วผมก็เลยรับเลยจัดให้แล้วทำออกมาแล้วคุณเชื่อไหมภาพที่ให้มาขอโทษเถอะเห็นภาพจริงผมสะดุ้งขนลุกเลยไม่เหมือนภาพต้นแบบที่เอามาเป็นภาพที่เหมือนกับคนมาแก้ไขให้เป็นแบบนี้แล้วตอนแรกเป็นไงภาพเดี๋ยวคุณเห็นไหมอยากเห็นยังเลยภาพแบบเดี๋ยวคุณดูในนี้มีเห็นก็ได้แต่คุณจะเห็นว่าที่เป็นภาพต้นฉบับเป็นภาพใหญ่ภาพเขียนสีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นภาพจริงในสมัยคุณแม่แล้วเนี่ยเขาถ่ายมาเนี่ย
ปรากฏว่าถ่ายมาแล้วกลายเป็นภาพอย่างนี้ส่งมาให้ผมครับแล้วด้วยความที่ผมไม่รู้มันเป็นไรผมก็เลยเอาภาพตรงนั้นที่เขาให้ต้นฉบับให้ผมเนี่ยถ่ายมาเอาไปทำปุ๊บเจ้าคุณเดินบอกเฮ้ยแปลกว่าภาพที่ให้ไปต้นฉบับไม่ใช่ตัวนี้นะเว้ยบอกว่าแล้วตัวนี้เป็นยังไงครับสวยกว่าแล้วต้นแบบวิทย์เดี๋ยวคุณดูในภาพแล้วกันแล้วจากนั้นมาคนบอกว่าคนที่เห็นเนี่ยเขาบอกพูดเลยภาพคุณแม่ภาพนี้ที่คุณทำเนี่ยเป็นภาพที่สวยที่สุดตั้งแต่เคยทำมาเรื่องจริงผมก็ว่าสวยที่สุดตั้งแต่เคยทำมาแล้วเหมือนเพราะว่าอะไรไหมเพราะหนึ่งสีเนี่ยมันกำลังแบบสวยพอดีพอดีคนเห็นก็ชอบคนเห็นก็บอกเหมือนมากคือดูปุ๊บไม่ต้องบอกอ๋อเนี่ยคุณแม่บุญเรือนคนบางคนเขามองบอกครับเขามองแล้วเขาเหมือนมีชีวิตแล้วขอโทษนะคุณเห็นอย่างนี้นะคุณแม่เนี่ยตาไม่ปิดคุณเอากล้องสองพระสองดวงคุณจะเห็นว่ามีดวงตาคุณจะเห็นชัดไม่ท่านตาอย่างนี้ไม่โบราณผมบอกคุณแต่เวลาส่องคุณมองเนี่ยเหมือนอย่างนี้นะเหมือนกับท่านเจอแดดไงคุณเจอแดดแต่เวลาคุณส่องคุณจะเห็นคุณเห็นแววตาข้างในเขาบอกว่าบางคนเขาเลยบอกว่าภาพที่คุณวิทย์ทำอันเนี้ยเหมือนมีชีวิตของคุณแม่อยู่ผมบอกตอนตั้งแต่มาผมขอแม่ตลอดบอกแม่ทุกขั้นตอนไม่ปิดบังท่านคุณก็บอกไม่เราทำมาแบบอย่างนี้อะไรอย่างนี้หมดเลยจ่ายเงินไปแล้วอะไรเท่าไหร่บอกท่านหมดครับเขาก็ให้การยอมรับสิทธิ์รู้สึกข้างในเขาก็บอกว่าอันนี้สวยจริงๆอยากได้แต่มากแต่จำนวนการจัดสร้างขอโทษนะครับไม่มากน้อยมากจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้นเลยไม่เกิน 1,300 ชิ้นมี 1,200 กว่านิดหน่อยเท่านั้นเองใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด่วนเลยแล้วเนี่ยหลังเงินเนี่ยมี200ชิ้นก็จริงนะครับจะนำแจก100ชิ้นอีกหนึ่งให้บูชาเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอบุญรอวาสนาตอนนี้มีทั้งหมดเนื้ออะไรบ้างเนี่ยงงอีกทีนึงไม่ต้องงงทองคำหมดยัง16ชุดหมดแล้วหมดแล้วนะฮะ 30,000 ทีนี้เหลือเนื้อเงินเนี่ยนะมี200ชิ้นนะฉากทองเนี่ยนะหลังเงินเนี่ยนะหลังเงินมี200ชิ้น100อีก100คุณเช่าเพราะนั้นเนี่ยจำนวนการเช่ามันเยอะมันไม่พอแน่ๆอยากได้หลังเนื้อเงินเนี่ยราคาแค่ 1,000 บาทเนี่ยครับคุณรีบเลยเพราะว่าเหลือน้อยชุดธรรมดาแต่ว่าจะแบ่ง2ท่าก็คือฉากทองหลังโลหะเท่าไหร่ก็400แล้วก็ฉากสี300บาทเท่านั้นเองด้านในวัตถุมงคลบนสารของคุณแม่ที่ทันคุณแม่ทั้งหมดอยู่ในนี้ไอ้บทรวมเป็นผงแล้วไปใส่บรรจุข้างในนะครับตีแล้วอยู่ข้างในแล้วฝังนี่นะพลอยก็ฝังพลอยเม็ดนะครับแล้วก็เพชรนัททั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ข้างในนั้นแน่นอน 100% นะครับครบคนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับอะไรแพงอ้าวผมประเดิมผมประเดิมฉากทองหลังเงิน2องค์เอาอย่างนั้นเลย 2,000 บาทจริงใช่ไหมจริงนะได้ได้เลย2องค์เดี๋ยวจดแล้วนะเรียบร้อยเลยจดเลยฮะผม2องค์ฮะจองไปเลยชื่อจานประโยชน์ธรรมกรบัญญัตินะจดไปเลยว่าไว้ป๋าใช่ไหมนะจะไปให้แม่กับพ่อนะครับเพราะอันนี้ยังไงก็แรงแน่นอนเอามาร่วมกันครับแล้วก็สิทธิ์ญาณุสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยววันที่10ที่จะถึงนี้เป็นวันคล้ายวันอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณเจ้าคุณกรมินผมบอกได้ไม่เหลือแน่นอนเพราะว่านั้นผมจะไปเปิดด้วยนะครับอ่ะเต็มที่ครับแล้วนี่เนี่ยโค้ดอยู่ผมแล้วตรงนี้นี่โค้ดอยู่ในมือผมไม่เป็นไรไม่ต้องสูงก็ได้ให้เห็นได้อยู่บนแท่งเนี่ยคุณปนันเห็นแล้วว่าเป็นโค้ดจริงๆสวยๆนะฮะมาเนี่ยเพราะนะจริงๆนะฮะนะอ้าวเห็นตรงนี้แล้วอยากจะเห็นล็อกเก็ตอยากเห็นยังไงสวยไม่สวยยังไงเรามีภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปชมภาพจริงเสียงจริงคุณแม่ผมรีวิวมาก็เห็นเลยแต่พิพิธภัณฑ์นะครับหรือว่าอะไรเนี่ยมีครบเลยนะครับเดี๋ยวก็ได้เห็นภาพบรรยากาศจริงๆมวลสารเยอะนะครับผมเยอะมวลสารนี่เยอะเลยนะฮะนี่ฮะอย่างที่คุณเห็นอยู่ตะกร้าอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยเนี่ยมวลสารของคุณแม่บุญเรือนข้างล่างอะไรก็ไม่เยอะฮะที่เห็นนี่เนี่ยก็คือส่วนดึงนะฮะพลานันท์ฮะไม่ใช่น้อยนะอะไรคุณอยากรู้อยากดูผมให้คุณลื้อดูเลยตรงนี้นะผงตะใบอะไรผมให้คุณลื้อแกอันนี้ขอลื้อได้ไหมเนี่ยโอ้โหเนี่ยวางเลยนะฟุ้งเลยกลิ่นเลยคุณรู้ว่านั่นมาจากไหนวัดสาธารณะไงคุณรู้ว่าเป็นอะไร06ที่ท่านอุทิมฮะจริงเปล่าฮะจริงฮะท่านมอบให้องค์พระที่แตกหักเนี่ยเอามาบดผสมอยู่ข้างในนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปชมภาพจริงเสียงจริงของตัวจริงเลยหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับจะได้เห็นรายละเอียดต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์ไปชมภาพครับโอ้โหเป็นภาพก็คือที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับให้เห็นเลยนี่สมเด็จพระมหารัตน์นะครับแล้วก็รูปถ่ายของคุณแม่บุญเรือนนะฮะรูปเขียนมือนะฮะนี่ภายในพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันนี้นะครับสวยงามอลังการจริงๆคนที่อยากจะรู้เรื่องของเรื่องราวของคุณแม่บุญเรือนตรงบนเติมนะครับนี่ฮะนี่หอพระด้านข้างนะครับจะเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนี่มวลสารที่รับมาในวันนั้นนะครับประดานพระรับจริงนะไม่ได้ว่า
ไปจัดเองหรืออะไรไม่ใช่อันนี้เนี่ยมอบมาให้อย่างเป็นทางการนี่คือมวลสารทั้งหมดที่เห็นเลยหน้าตามวลสารเป็นยังไงอะไรแบบไหนนะครับวันนั้นเนี่ยพระเดชพระคุณท่านนัดเลยให้ผมไปรับผมก็ไปรับเลยที่กุฏิของท่านนะครับท่านก็บอกว่าเนี่ยรับแล้วเนี่ยคุณวิทย์ไปบอกคุณแม่สักนิดนึงนะว่าเจตนาของเราเป็นยังไงบ้างจะทำอะไรนะฮะไปบอกที่เรียบร้อยเลยนะฮะคล้ายๆพิมพ์อยู่ในกลุ่มฮะประนันนี่ฮะให้ดูภาพฉากครับคุณดูว่าเหมือนจริงๆนะสวยคือเหมือนมีชีวิตอ่ะสวยมากยิ่งถ้าคุณเห็นของจริงเนี่ยคุณจะพูดเลยว่าเออเหมือนมีชีวิตจริงๆนี่ทำมาคือตัวแผ่นตัวรองพิมพ์ครับของคุณแม่นะครับและก็เนี่ยล็อกเก็ตกับด้านหลังของคุณแม่นี่เสร็จแล้วนะฮะครับพร้อมที่จะเอามาต่อโค้ดแล้วนะครับครับนี่ด้านหลังของล็อกเก็ตสวยนะฮะนี่ด้านหลังเหรอหลังเลยฮะพุทโธใช่ครับของคุณแม่ใช้สารักเทาะพุทโธฮะนี่โค้ดเลยให้ดูตัวจริงเสียงจริงนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างทุกขั้นตอนคุณรับรู้ได้หมดเพราะว่ามันไม่มีอะไรต้องปิดบังหรืออะไรครับอันนี้ให้เห็นกันเลยว่าทำยังไงแบบไหนอะไรทุกขั้นตอนแล้วกล่องก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะฮะบรรจุแบบนี้นะฮะกล่องเหลืองแบบนี้เลยสวยงามมากครับนี่ฮะเพราะนั้นเนี่ยคนที่ยังไม่จองคนที่อยากจะได้หลังวันที่10นี้ผมบอกคุณไม่ต้องถามเรื่องเงินแล้วจบให้ความรู้ท่านผู้ชมหน่อยดิปีนี้มันมีพุทโธกับอันนี้หลังมีสองคือหลังตัวเทาะนี่พระเมื่อปี06นะนี่พุทโธคืออะไรท่านหน่อยอันนี้คือพุทโธ2ถูกไหมพุทโธรุ่น2นะที่จากคุณแม่นะเพราะอันแรกที่ทำปี99ไงอันนั้นว่าอาวุธป่ะไม่ใช่งงเว้ยไม่จริงจะให้เรื่องจริงป่ะเอาเรื่องจริงเรื่องจริงเนี่ยวัดพระที่จากวัดวุฒิจากวัดสัมพันธวงศ์ครับอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์แล้วเอาไปวัดอาวุธเออก็ผมพูดวงไปผิดตรงไหนถ้างั้นก็คือวัดสัมพันธวงศ์ก็คือพุทโธเนี่ยรุ่นแรกถูกต้องมี06แล้วมาทําอันเนี้ยที่คุณเห็นอยู่ข้างในมือผมนี่หลังมันมี2แบบคุณยังงงเลยถูกมั้ยฮะแล้ววัดอาวุธที่ไปส่งรุ่นนั้นน่ะหรือว่าวัดสัมออกที่วัดสัมพันธวงศ์ที่ผมบอกก็มี2หลังแบบนี้มีเทาะดอกบัวพุทโธถูกงงไหมไม่งงเออก็นั่นอ่ะคุณยังไม่งงผมสมเด็จผมก็ดีก็เรียกว่าท้อดอกบัวเออนั่นก็มีท้อดอกบัวแล้วก็พุทโธตัวไหนไงไม่ดูก็มีอย่างเงี้ยอันนี้ก็อยากเหมือนกันอยากรู้ก็แค่นี้เหมือนกันเขาไม่ทำนอกกรอบกันวัดนี้เขาทำในกรอบอย่างนี้นะฮะแล้วพระเมื่อกี้เนี่ยชุดเนี่ยคือเป็นพระเมื่อปี06พระเดชพระคุณให้มากระป๋องเนี่ยแล้วคุณก็มีองค์สมบูรณ์ทุกอย่างคุณเอาไปหมดแล้วนะอันนี้เราไม่มีแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยก็จะเอาชุดนี้ที่คุณเห็นเนี่ยไปบดไปตำเรียบร้อยเสร็จแล้วพอปนมาเป็นสะผงข้างบนเนี่ยมารวมกันในกระป๋องใหญ่ครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมวลสารหลักในนี้เยอะเนี่ยผมขยายให้เขาใช้เนี่ยปูนน้อยสุดก็คือจะใช้เป็นผงหินพระธาตุอ๋อคุณว่ายอดโชว์หน่อยเห็นอยู่คุณว่าเจ๋งไหมล่ะหินพระธาตุอยู่เมื่อกี้แป๊บอันนี้ที่ได้มาแต่อยู่ที่ผมแล้วเนี่ยนะเป็นกิโลกิโลอันนี้คือผงพระธาตุขาว300ยอดนะนี่คือหินพระธาตุมาบดถูกต้องฮะพระธาตุที่ได้มาที่ไปบดผสมเที่ยวนี้คือหินมาถ้ำมังกรนะฮะคือมีกำลังสูงสุดเลยมันเป็นผงขาวๆเงี้ยนะเนี่ยถ้าคุณเอานิ้วจับไม่เป็นไรไม่เป็นไรจุ่มได้เลยนะก็รู้ว่าเป็นหินเป็นผงหินน้ำหนักมันฟ้องนะครับเนี่ยนะเป็นตัวสารหลักในนี้เลยอันนี้มีอะไรอีกนะฮะเมื่อกี้แล้วก็ที่สำคัญอันนี้เนี่ยคือเนื้อผงจากแผ่นกระเบื้องนะของวัดสารแล้วท่านผู้ชมอยากจะได้แผ่นกระเบื้องวัดสารนาถนะผมจะบอกให้ไปที่วัดวงขึ้นไปชั้น2ไปทำบุญ 3,000 บาทได้แผ่นกระเบื้อง1ใบอยู่ในกรอบงามเอาไปบูชาหน้าเนี่ยเขาไปยิงเลเซอร์ไปล่วงพุทธมาขนาดตีคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ14นิ้วคูณ18นิ้วอยู่ในกรอบนะไปทำบุญ 3,000 ได้ไปรับกับท่านคุณเนี่ยเขาหมดมาอย่างเงี้ยนะครับใช่ก็คือแผ่นที่ชำรุดแตกหักนะมาหมดแผ่นที่สมบูรณ์เนี่ยเขาไปยิงเลเซอร์เป็นรูปพระพุทธก็คือพระพุทโธคลังแล้วก็สั่งก็เป็นอัคระคุณไปเอาเลยทำไมแผ่นนี้ผมบอกได้เลยว่ามีจำนวนจำกัดเพราะอะไรเพราะแผ่นกระเบื้องทุกชิ้นเนี่ยจะเขียนได้เลยนะครับปี2498ปี2499วัดสารันปั๊มโต๊ะกลางในแผ่นกระเบื้องทุกแผ่นเพราะฉะนั้นคุณรีบไปเพราะว่าแผ่นนี้สุดยอดหลวงพ่อเจริญมันที่สุดแล้วจริงๆครับนะแล้วมีหินอะไรแน่อะไรอยู่เนี่ยนะฮะมีมากมายอย่างที่ให้เห็นชัดๆเนี่ยนะก็คือฟุ้งๆอยู่ผมทรายเงินทรายทองให้เลยนี่ให้เห็นเลยอย่างนี้เลยเนี่ยคือทรายเงินของคุณแม่ที่คุณแม่ได้อธิษฐานไว้นะครับนี่ฮะเนี่ยชัดเลยประนันนะผมทรายเงินทรายทองนะนี่เขาเป็นก้อนเลยนะแล้วก็คอยเสกจะบี้ออกมาถูกต้องฮะ
แล้วก็พลอยเสกแล้วก็ศิลาน้ำนะศิลาน้ำนี่เป็นอย่างนี้นะคือคุณมองแล้วเหมือนหินธรรมดาใช่ไหมครับผมมีอยู่ก้อนหนึ่งแข็งท่านไม่เห็นหรอกผู้ชมไม่เห็นหรอกผมมีก้อนหนึ่งที่ผมตอนนั้นนะข้างในเนี้ยมันจะเป็นเงาเหมือนแก้วเลยแล้วผมก็บดไปแล้วแล้วแข็งด้วยนะตำกระเด็นไปกระเด็นมาตำเองนะตำเลยเพราะว่าเพื่อความชัวร์เพราะว่าไม่อยากไม่กล้าไปร้านบดเวลาร้านบดมันเปลี่ยนมันผสมผมก็มาท่านคุณก็มอบให้ผมนะผมก็ขอท่านบอกว่าศิลาน้ำเหมือนลอกใจเลย อยากอาตมาจะให้เก็บไว้ไปล้วงเอาในโหลเองเลยแกก็บอกอ่ะแกก็ไม่บอกอะไรว่าหยิบมา3ก้อนผมก็เลือกเอา2ก้อนนะเล็กๆประมาณทักปลายนิ้วก้อนคือกระเทาะมันจะเป็นเงาจะได้เห็นข้างในผมก็หยิบให้ท่านคุณดูผมขอสัก3แล้วกันพระคุณเก็บไว้เป็นที่ระลึกเอาไว้บูชาเพราะว่าแล้วเดี๋ยวต้องไม่แช่เลยนะต้องไว้ในน้ำจะกันไฟกันไฟได้แล้วก็เข้าบ้านความอุดมสมบูรณ์จะเข้ามานี่เขาบอกนี้เลยนะฮะก็เอาศิลาน้ำเนี่ยที่ท่านให้อันนี้จะใส่อยู่ในนี้ด้วยแล้วศิลาน้ำเนี่ยผมไปขอที่พระอาจารย์ที่วัดสารนาถเนี่ยจนท่านบอกว่าเบื่อทานก็เลยท่านก็เลยเอาทั้งหมดศิลาน้ำทรายทองเงินทรายทองแล้วก็หินที่ท่านบูชาไว้สมัยท่านก็เอาไปทิ้งไว้ในบ่อน้ำที่คุณแม่อธิษฐานไว้ทิ้งไว้ในนั้นเลยบอกว่าไม่เป็นไรขยายได้ลงไปเก็บให้ผมก็ไปดูแล้วความลึกไม่มากประมาณสักท่อไอซ์ลอนเส้นเดียวแค่นั้นเองลงไปได้ก็ผมว่ามันก็เก่งจากได้ลงไปเอาไม่ต้องไปขออะไรแล้วเพราะอันนั้นเนี่ยของทั้งหมดเนี่ยจะที่เดียวที่จะมีของแท้ๆของคุณแม่สัมพันธวงศ์เท่านั้นแล้วก็ท่านก็ได้มอบมาให้ผมจัดการในเรื่องนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ผมแล้วครับนะครับยกอีกทีนะตะกร้าเลยเนี่ยทั้งตะกร้าเนี่ยคุณดูแล้วมันเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยท่านผู้ชมฮะแล้วนี่ก็ส่วนหนึ่งเงินอีกนะแล้วก็นี่ฮะครับที่เพิ่งให้มาเนี่ยล่าสุดเลยก็คือที่ให้มาอันนี้จริงไม่ออกนะอาจารย์นี่ผมจะบอกเลยคือบุษบกนะฮะเนี่ยบุษบกนะครับสุดยอดนะนะครับบุษบกก็คือกระจกประดับครับผมเชื่อผมผมก็ไม่ค่อยกล้านะเชื่อผมผมเตือนต้องถามนี้ให้พระตามนะส่วนของผมย่อยเนี่ยก็จะไปผลใส่นะฮะนี่ฮะนะครับให้พระท่านตามให้เป็นครับนะประมาณนี้แหละนะอันนี้แรงอันนี้แรงแรงนะแรงนะอันนี้ผมจะบอกเขาไม่ธรรมดาคือท่านก็เมตตาแล้วก็อยากช่วยท่านก็เลยมอบมาให้มาเป็นตัวผสมในนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นผลอย่างแรงจริงๆนะฮะแรงจริงเขาบอกเขาเนี่ยคุณก็ดีใจบอกว่าท่านเขาก็อยากจะร่วมบุญกับเราก็คงจะมีจิตที่จะน้อมองค์เทพเทวดาตรงนี้มาร่วมบุญกันกับคุณแม่บุญเรือนด้วยแล้วผมก็เลยขอต่อว่าจะเอาไปส่วนหนึ่งเนี่ยขออนุญาตไปผสมเนี่ยอุดผงพระปิตานะครับก็จะสุดยอดนะชาลิซี่แม่ผมยังไม่เห็นนะพระปิตาอยู่ข้างหน้านี่แล้วกล้องจับมานิดนึงฮะนี่ของจริงนะเดี๋ยวกูเห็นภาพเนี่ยของจริงอยู่นี่แล้วข้างล่างที่มีอุดผงเนี่ยรูขนาดไหนมีรูดอกสมัยเจาะนะฮะนี่ให้ดูก่อนตัวอย่างมาเลยวันนี้เพิ่งเสร็จเอามาให้ก่อนเลยร้อนๆนะส่วนล็อกเก็ตเนี่ยคุณแม่บุญเรือนก็คงจะเห็นแล้วนะครับครับก็ราคาไว้ก็คือหลังเงิน 1,000 ครับฉากทองหลังโลหะธรรมดาก็ฉากทองธรรมดาฉากทองธรรมดา400ฉากเขียวฉากสีนะฮะ300บาทถูกต้องฮะนะครับสวยหมดนะรายการเราจองเรานี้ถ้าส่งไปต้องผมให้เลยท่านผู้ชมฮะแต่ถ้าคนที่อยู่ที่อเมริกาแคนาดาอยู่ที่ต่างประเทศนะครับบวกค่าส่งนะครับเท่าไหร่ฮะ$50นะครับแล้วราคาวัตถุมงคลตรงนี้ราคานี้เลยแล้วคุณหารด้วย30เป็นเท่าไหร่ขอเศษปัดขึ้นอย่างเช่นได้ 9.1 9.2 เป็น10นะมีเศษติ่งมาปุ๊บคุณปัดเป็น10นะปัดขึ้นไปมันเหรียญนึงมันไม่แพงมันปัดขึ้นมานิดเดียวนะครับค่าส่งแพงกว่าเพราะค่าส่งเนี่ยบ้านเราเนี่ยอย่างอเมริกา1,000 กว่าบาทนะมันแพงก็50 US เนี่ยมันก็พอดีใกล้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่งไปก็ตามน้ำหนักเหมือนกันด้วยนะครับก็ขอตรงนี้ใครที่อยากจะได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นของที่มันเบามากเลยแล้วได้ราคาเดียวกับเมืองไทยนะครับของดีจริงๆนาฬิกาเขาเป็นนาฬิกาอเมริกานั่นนะฮะฉายนะอันนี้นะก็ลองดูแล้วกันนะครับต่อมาเนี่ยก็คือพระปิตาไว้โบสถ์ที่เราเกิดไปแล้วนะครับเนี่ยผมก็ให้คุณดูเลยนี่เป็นเนื้อนวะโลหะในทองคำแท้นะฮะโอ้โหไม่ใช่นวะเปอร์เซ็นต์นะแจ่มฟ้าคุณว่าสวยไหมสวยเรื่องเงินนะฮะสวยมากอ่ะนะปรานันจับเป็นวัตถุมงคลที่สวยมากชุดนี้นะสวยคือฮะว่าทองคำหมดภายใน3ชั่วโมงองค์ละ40,000สามชั่วโมงเกลี้ยงเลยไม่เหลือนะครับแล้วพระชุดนี้เนี่ยครับ
แหมนวัดเป็นปีกแมงทับเลยนะใช่นะธรรมดาสวยฮะนะครับครับแล้วคุณดูพลายด้านไหนเนื้อเนี่ยมันหล่อสวยสวยนะเนี่ยสวยมากสวยใช่ไหมอาจารย์วิทย์เขาคุณผู้ชมฮะคุณดูคุณดูเนื้อชนวนผมนะครับเป็นไงเนื้อชนวนสวยไหมสวยเนื้อชนวนที่องค์ละ200อ่ะคุณดูอย่างนี้นะไม่ขี้เหร่เลยนะเออแล้วก็เนื้ออันนี้เนี่ยทองนะก็คือคนที่กรรมการช่วยงานเขาจะมอบนี่ฮะเป็นทองแดงปัดนะครับสวยนะครับสวยงามมากชัดมงคลมหาลาภอาจจะมองไม่เห็นชัดอย่างนี้เรางั้นดูภาพวิทยาดีกว่านะครับว่ามีอะไรแบบไหนน่าสนใจบ้างก็เดี๋ยวผมจะบอกราคาว่ามีราคาอะไรเท่าไหร่นะครับคุณจะได้รู้ไปเลยเพราะว่าเราเปิดเผยทั้งหมดทุกอย่างรู้กันนะว่ามีอะไรและจำนวนการสร้างมีจำนวนเท่าไหร่ด้วยอ้าวไปชมภาพวิทยาวัตถุมงคลรีวิวชุดนี้ก่อนนะครับว่าตัวจริงเนี่ยภาพที่ถ่ายมาสวยขนาดไหนจะชมภาพนี่ฮะนี่ฮะโปสเตอร์นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ติดที่วัดแล้วนี่คือใบจำนวนที่แจ้งให้กับหลวงปู่หกได้เห็นแล้วก็เจ้าวาดนะครับว่ามีอะไรเท่าไหร่กันบ้างอันนี้ใบจองฮะนะครับครบเลยนะครับใบจองเสร็จแล้วนี่คือหน้ากล่องที่บรรจุวัตถุมงคลนะฮะก็จะมีชื่อหลวงปู่หกอันนี้ขออนุญาตมาแล้วนะฮะไม่ใช่ว่ามั่วนะนี่พระปิดตาทำตั้งแต่หุ่นเทียนเลยให้คุณเห็นตั้งแต่เป็นหุ่นเทียนว่าหุ่นเทียนขึ้นยังไงแบบไหนเนี่ยด้านหน้าด้านหลังด้านข้างปั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยมีความสวยมีความงามยังไงแบบไหนอะไรนะครับคุณจะได้เห็นและครบทุกอย่างเลยนะครับครับนี่ฮะให้เห็นกันจัดๆนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่ฮะนี่จากนั้นก็เขาเทเป็นช่อออกมาให้เห็นว่าปัจจุบันตอนนี้เทพระออกมาครบหมดแล้วนะครับทั้งหมดเลยเหลือทองคำที่กำลังจะเทเร็วๆนี้เพราะว่าทองคำเนี่ยจองปุ๊บเดี๋ยวเงินเก็บแล้วเนี่ยก็จะถวายแล้วก็นำไปจ่ายเทเลยทันทีเพราะว่าทองคำเนี่ยผมบอกเลยวัดได้บางมากจริงๆนะฮะ 4,500 นี่ได้น้อยมากแต่ก็ทำให้เป็นเหมือนกับสีสันหนักเท่าไหร่นะทองคำประมาณสักใกล้ๆเกือบ2บาทเออเกือบ2บาทฮะถ้าคุณจับเนื้อเงินดูคุณว่าหนักไหมล่ะทองคำมันหนักมากกว่านี้เยอะอ่ะนี่หนักนี่บาทนึงไหมอันนี้คุณโอ้โหเกินเกินอ่ะเกินนี่บาทกว่าครับนะทองคำอ่ะผมเคยทำนะชินาริสนะนั่นนะโอ้โหช่างเงินเท่านี้นะไปช่างทองคำเนี่ยหนักเกินเกือบจะเท่าอ่ะไม่น่าเชื่อนะนี่เนื้อนวะครับตอนที่ปัดมานะกระแสดีนะใส่ทองคำแท้ครับเนื้อวะกระแสดีสวยมากเท่าไหร่นะท่านผู้ชมเท่าไหร่เนื้อนะฮะทองคำนะหมดไปแล้วนะ45,000ครับเนื้อเงินก้นทองคำ19องค์6,999 ก็คือ 7,000 นะจะบอกตัวเต็มเวลา 7,000 นะฮะครับ19องค์หมดแล้วครับพระปิดตานะฮะเนื้อเงินก้นอุดผงตะกุดทองคำสาริกานะคู่นะฮะ29องค์ 3,000 หมดแล้วนะครับแล้วก็เนื้อเงิน59องค์ละ 2,000 หมดแล้วนะครับเนื้อนวะก้นทองคำ19องค์ละ 4,000 หมดแล้วครับนวะก้นเงิน29องค์ 1,600 บาทหมดแล้วเนื้อนวะก้นอุดผงพายตะกุดทองคำนะครับ59องค์นะครับองค์ละ 1,000 บาทหมดแล้วนะครับแล้วก็เนื้อนวะ99องค์องค์ละ700บาทหมดแล้วเรียบร้อยแล้วก็เนื้อชนวนนะครับก้นอุดก้นทองก้นทองแดงสร้าง 1,000 องค์องค์ละ200บาทยังพอมีเหลืออยู่ไม่ถึง40องค์ไม่เยอะไม่ถึง40องค์นะหมดแล้วนะและก็เนื้อชนวนก้นอุดผงตะกุดแดงเหลือไม่ถึง50องค์ก็แล้วหมดแล้วนะครับเหลือแค่นี้ส่วนตัวผงน้อยตัวเนื้อผง59บาทสร้าง 4,000 องค์ยังจองได้อยู่ครับเนื้อผงเนี่ย59บาทคนจองคุณรู้ว่าจองยังไงร้อยนึง50ก็คือชุด10ทำไมรู้ไหมครับครับ59ผมจะบอกว่าถ้าสมมติมองเศรษฐศาสตร์เนี่ยคนที่เล่นวัตถุมงคลเพื่อเก่งกำไรเนี่ยคุณอย่าไปซื้อเนื้อบนมากคุณซื้อเนื้อล่างแล้วบวกเยอะกำไรดีถ้าคิดมุมนี้นะเพราะว่าเราหลังจาก9บาทเป็น99เนื้อผงนะแล้วเนื้อผงออกมาแบบนี้เลยสวยเนื้อดอกปูนนะครับขอโทษนะเนื้อออกว่านนะฮะสวยแล้วผสมผงพลายประมาณเต็มๆสุดยอดแล้วครับไม่ต้องห่วงฮะสายนี้เขาทำอันนี้เราละเอียดพิถีพิถันมากแล้วแถมมวลสารได้เพิ่มมาอีกอย่างละใส่มาได้เลยอันนี้เต็มๆนะครับสุดไปเลยไม่ธรรมดาเหตุที่ชื่อว่าพระปิดตามงคลมหาลาภเนี่ยก็มาจากผงชุดนี้แหละครับคือตอนนั้นตรงว่าคิดอะไรไม่ออกเหมือนกันมานั่งนึกปุ๊บคุณแม่บุญเรือนก็อยู่ใกล้ตัวตอนไรกราบริจาคเพราะคุณท่านว่าขอเมตตาเป็นผู้อุปถัมภ์มวลสารท่านบอกว่าเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็เป็นส่วนผสมนี้ก็เลยได้ชื่อว่าพระปิดตามงคลมหาลาภและด้วยชื่อนี้แหละ
ทำให้คนสนใจมากชื่อมหาลาภปิดตาเนี่ยนะครับคนก็เลยแห่แห่กันมาชุดต้นๆ19องค์99องค์หมดภายใน2วันนะครับแล้วก็เนื้อทองคำหมดภายใน3ชั่วโมงไม่ได้โพสต์เลยมันหมดแล้วอ่ะนี่แหละฮะแล้วก็โทรมาปุ๊บเนี่ยนะบางคนโทรมาบอกเนี่ยมีพอเหลือไหมได้ไปก็แฟนรายการเราได้ไปนะคนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่วัดเนี่ยเขาบอกว่าที่วัดเนี่ยยังไม่รู้ราคาเลยเพราะว่าผมกำลังจะส่งแต่ข้อมูลโพสต์เนี่ยมีแล้วครับก็โพสต์ไปแล้วปุ๊บเนี่ยเรายังไม่ผมเนี่ยยังไม่ได้เขียนอะไรเลยคนโทรจองผมจองเลยไม่เกี่ยงราคาจองเลยทองคำเขาบอก 4,500 เขาจองคนเดียวมีพระผู้ใหญ่องค์นึงไปจอง2องค์นะครับเรียบร้อยแล้วก็มี2องค์ก็มีคนจองไปแล้วเรียบร้อยเลยสุดยอดครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอันนี้ความเมตตาของหลวงปู่ฮกแท้ๆนะจัดมาให้ได้อย่างนี้นะครับไม่ธรรมดาครับผมใครใจนะชวนเลยนะเนื้อชนวนก้นทองแดงเนื้อชนวนก้นผงองค์บาทเบามากเนื้อเอาไม่แพงเพราะว่าเราทำมาเพื่อที่จะให้คนได้นำโอกาสนำชนวนก้นทองแดงก้นทองแดงกับปิดใช่ไหมใช่อันนี้คือจะไม่ได้อุดผงแต่ปิดใช่ไหมแล้วก็จะมีเนื้อชนวนต่ออุดผงอุดผงใช่แล้วอุดฝังสองร้อยเท่ากันเท่ากันเดี๋ยวอุดผงฝังตะกรุดก็สองร้อยอย่างนี้คนก็แห่ไปเอาผงฝังตะกรุดองค์ไหนก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเงินยังไงเงินตรงนี้เนี่ยเขาทำถนนนะครับแล้วถนนตรงนี้ที่วัดนะผมก็บอกคุณว่าเดี๋ยววันก็เก็บภาพให้คุณดูว่าถนนเนี่ยคือหลวงพ่อท่านมีความมั่นอกมั่นใจกับทีมงานที่ไปทำมากว่าน่าจะทำให้สำเร็จท่านก็เลยทำการแล้วเกรดเรียบร้อยแล้วก็ปูหินเรียบร้อยนะแต่เงินยังจ่ายไม่หมดเพราะว่าทางนี้ทางออสจ่ายถูกไหมเขาทำไปเสร็จแล้วก็รอพอเงินได้เงินก้อนที่ปุ๊บถึงอ่างหรือว่าทำคอนกรีตตรงนั้นเลยเพราะว่าแต่ก่อนพอมันเป็นหลุมเป็นบ่อมันเหมือนอาคารคนสัญจรไปมามอเตอร์ไซค์มาเนี่ยลงไปกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะนั้นเนี่ยท่านก็เล็งเห็นความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักและทางสายวัดเนี่ยคนก็มักที่นิยมผ่านไปเพื่อที่จะทางชุมชนวัดเนินตะมาแล้วแสงสว่างเพียงพอไหมพอแต่คุณแต่ว่าคือหลุมอ่ะมันเยอะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วคุณเข้าไปในวัดเกรดหมดแล้วเนี่ยได้เทแล้วทำชาวบ้านช่วยกันวัดด้วยใช่แล้วก็โตองค์นี้พระประธานที่นี่เนี่ยคุณไปถวายผ้าห่มองค์พระทองคำเปลวแล้วคุณขอในสิ่งที่คุณปรารถนาจะสำเร็จแล้ววันนั้นดูคนไปขอเยอะและในวันงานที่สำคัญจะมีการแจกวัตถุมงคลให้กับผู้ไปร่วมงานจำนวน 1,000 องค์ด้วยกันเพราะนั้นไปผมเชื่อว่าได้อยู่แล้ว 1,000 องค์นะครับวันเสาร์ 15 นาฬิกาบ่าย 3 โมงกำลังดีเลยลมแดดกำลังจะลงนะแล้วก็อากาศโชยมาสบายไปทานแกงเขียวหวานขนมจีนรสเด็ดนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าซิ่วจึงหัวเตียงเขาบอกว่าไม่ใช่วิญญาณไก่ตรงมะเขือนะฮะใช่ไม่ใช่เยอะมากดีมากอันนี้เราเขาเรียกมะเขือครึ่งนึงไก่ครึ่งนึงเพราะจะให้น้อยไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องมีผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงมันต้องอย่างนี้สุขภาพซีอิ๊วจึงหัวเตียงนะฮะแสนอร่อยถูกต้องแล้วก็ไปทานที่เราจัดเตรียมไว้เย็นๆนะกับผู้คนที่มีอัธยาศัยใจคอดีๆนะครับบุญกันมากๆครับเสกตรงนั้นอยู่ได้เลยบริวัตรนะฮะเจ้าหน้าที่กรรมการทั้งแก่ง่ายมีซึ่งทีมอยู่นะฮะเราจัดให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์กี่โมงที่บ่ายสามสิบบ่ายสามโมงต้องไปโมงคุณมาตั้งแต่บ่ายสองจะดีมากเพราะว่าจะมีการเจริญพุทธมนต์ก่อนนะจอดลงก็ต้องอ๋อไม่ต้องกลัวที่จอดรถของวัดเนี่ยคุณจอดรถได้เนี่ย500คันสบายแล้วถ้าไม่พอนะเดี๋ยวไปทางฝั่งอบต.เปิดให้จอดอีกอ้าวเต็มที่บอกได้เลยนะสั่งจอดที่อบต.ได้เลยวันงานมีแกงเขียวหวานมีเลี้ยงแต่อย่าไปช้านะถ้าไปช้าหมดแล้วก็คือหมดกันนะต้องไปกี่โมงเนี่ยแกงเขียวหวานก็เที่ยงหรือเปล่าบ่าย2อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าชาวบ้านหนาวนี่ประนันชาวบ้านเนี่ยเขาก็มาเปิดบูธเปิดบูธขายทอดครับนะเยาะซีอิ๊วจึงหัวเตียงเหมือนเดิมนะก็มีไข่ครกไข่ครกแถวเนี้ยไปดูกันนะของอร่อยนะครับอ้าวก็ขอเชิญแล้วกันนะครับผมนะวันนี้มันแล้วกันนะครับแล้วกันนะต่อเนื่องสิต่อเนื่องไปเลยแล้วกันครับรีวิวต่อมาครับวัตถุมงคลดังถ้าคุณเล่น Facebook เปิดในเพจคุณจะเห็นเลยคุณจะต้องเจอกุมารทองหนึ่งอ๋ออันนี้กำลังดังคุณเจอใช่ไหมผมเจออ่ะหลายคนสงสัยว่านี่ลงถือพิมพ์มาเยอะฮะหลายเล่มเยอะนะวันนี้เนี่ยเลยเอามาให้ท่านผู้ชมนะครับในเมื่อปี55ปี2555 3ปีไปแล้วมันก็มีคนสงสัยจุกจิกจุกจิกอะไรเงี้ยนะผมก็รู้คือบางคนเนี่ยกุมารเนี่ยผสมอะไรดีกว่าดินอาถรรพ์เออเอางี้มันสารคนคือยังไม่ทันเสกเนี่ยก็ดังแล้วอ่ะอันนี้ก็มีฤทธิ์อยู่แล้วนะครับดินอาถรรพ์ถูกต้องผงว่านยาวัตถุมงคลต่างๆอ่ะต่อผงต้นผงพราย
ผงพลายจินดามณีนั่นแหละฮะประทับด้วยยันจินดามณีจินดามณีไม่ได้ครับนะครับแล้ววันนั้นที่ทำมาก็ปรากฏว่าเออตัววันทองไปก็ประสบการณ์ก็มีเออใช่แต่ช่วงสภาวะเมื่อปี55ตอนนั้นมันค่อนข้างจะมีเศรษฐกิจมันจะเริ่มเงียบเห็นผมไปบ้านแกน้ำแดง6ไอ้เลอะขอบแก้วนี่ๆหยิบให้ดูตัวที่ใช้จริงคือตัวนี้ตัวที่ผมใช้อยู่ประจำมีชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรจ๊ะนี่ครับชื่อที่ผมนะจะเริญทรัพย์เขียนไว้เองเลยไม่อันนี้คือทีนี้ผมต้องบอกคุณไงคือถ้าคุณได้กุมารทองไปฟรีก็ได้ฮะนี่คุณดูข้างหลังเจริญทรัพย์ผมจะเขียนชื่อไว้เลยทรัพย์ครับกำหนดชื่อเข้าไปเลยมันเหมือนกับการตีตาลงทะเบียนลงทะเบียนเกิดเขาอันนี้เขาลงไว้ของเขานะนี่เขาลงไว้คุณได้ลงไปคุณไปลงชื่อเขาเลยจะเอาลงได้ดินสอลงได้เหมือนอะไรก็ได้เขียนชื่อไปให้ชัดเจนอ่านได้เขียนไปเลยนะครับอาจารย์เด่นบอกอาจารย์เด่นกุมารทองนี่นะมีฤทธิ์มีฤทธิ์ดีมีบารมีสูงนะแต่มันยังไม่เปิดอ่ะมันเหมือนกับคุณซื้อโค้กคุณซื้อเป๊ปซี่แต่คุณยังไม่เปิดฝาแล้วมันจะกินได้ไงวะเงี้ยเออแล้วก็บอกอ้าวอาจารย์ทำไมอ่ะบอกเนี่ยกุมารทองนะมันต้องให้ครบนะคุณวิทย์คุณเอากุมารทองเสร็จแล้วเนี่ยคุณไปอย่าอาจารย์จะให้ลงอาจารย์ลงหัวใจกุมารทองไปตรงนี้นะแล้วนี่นะคุณก็แป้งเจิมที่ท่านให้มาเอาไปแตะให้เขาคือเหมือนเบิกให้เสร็จแล้วคุณลองไปใช้ดูสิเป็นไงคุณรู้เปล่าเจ้าของหมูกระทะที่หาเขียนมาผมให้คุณดูได้นะ อาจารย์ครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อผมก็คิดว่าหลวงพ่อรวยก็รุ่นแรกก็น่าจะเก็บไว้ก็เลยเช่าไปตัวหนึ่งผมออกให้เช่าใน Facebook ตอนนี้ตัวละ700ตัวทองนะ700นะอีตัวกายทิพย์เนี่ยที่เป็นตัวสีเนื้อเนี่ย600บาทครับก็แกก็เอาไปแรกเนี่ยผมก็รับผมก็ดูเฮ้ยเออได้มามันน่ารักดีว่ะเออแกก็เล่นนะก็ดูว่าชื่ออะไรดีวะแกก็นั่งคิดแกก็ตั้งแกก็เขียนตามที่ผมบอกเขียนชื่อไว้ของเขาไว้ข้างหลังว่าชื่ออะไรเอาชื่อเป็นมงคลปรากฏว่าวันนั้นบอกลองดูวะอาจารย์แกแนะนำว่าให้ลองขอแกดูแต่ขอในสิ่งไม่ได้ครับอย่างสมมติว่าวันนี้เนี่ยปกติแกขายได้วันละ 5,000 บวกแต่เพราะว่าในต่างวัด 5,000 ก็เยอะนะ 5,000 วันนี้ลองขอกุมารทองสัก 5,500 มันจะเป็นไปได้มั้ยขายอยู่ระดับเนี้ย 4,000 5,000 2 3,000 วันธรรมดาวันธรรมดาด้วยแกก็เลยกุมารทองมาขอเฮ้ยเจริญทรัพย์ช่วยพ่อหน่อยดิถ้าเองมีตัวตนจริงมีฤทธิ์ฐานจริงๆอะไรเงี้ยช่วยวันนี้ขอให้ขายได้ 5,500 ขอ 5,500 วันนั้นโหอาจารย์ทำงานเป็นวิงระหว่างได้ 5,500 จริงสุดยอดเรียกเข้ามาเลยแล้วมาขอบอกว่าอาจารย์มีเหลืออีกไหมผมขอเช่าอีก2ตัวแล้วก็นำเพื่อนไปให้มาเช่าอีกก็จริงๆก็มาแนะนำไปลองใช้เนี่ยเขาจะโอนเขาจะโอนมาแล้วแล้วก็จะส่งไปให้แล้วก็มีมาทุกวันคราวนี้ผมก็อธิบายฟังว่าถามว่าของมันก็มีคนขอโทษนะคนกวนบาทามันก็โทรมาจะไปที่ไหนใครผมไม่สนใจเขียนทุกวันหมดยังเหลือเยอะไหมเดียวมันเดิมอ่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยเขียนมีเหลือเยอะไหมผมก็ถามมันจะมีสาระอะไรอุโลงอย่างนี้แปลว่ามันต้องมีของถ้าบอกงี้บอกว่าถ้าหมดผมประกาศว่าหมดผมก็เปลี่ยนเพจก็ลบเพจแค่นั้นเองก็มีคุณไม่เห็นก็หมดแล้วมันมีพอสร้างเมื่อไหร่เอ๊ะข้างบนกูก็เขียนนี่หว่าปี55วันที่15มีนาระบุไว้เสร็จครับมึงขอโทษครับพี่อ่านข้างบนอีกเขียนอะไรบ้างเดี๋ยวมาหาว่าผมโกงทีมให้ดูเลยนะหลวงพ่อเสกจริงไหมบอกอ้าวพี่ละครั้งคุณว่าผมทำอย่างนี้เสกจริงไหมเสกเลยแล้วคุณภาพก็เห็นมาจริงไหมอย่างเดี๋ยวจะมีภาพเมื่อวันนี้เอามาให้เห็นมีเพราะฉะนั้นเนี่ยดูอันแรกกันก่อนเลยนะครับครับอันนี้เนี่ยนะดูตั้งแต่อันแรกก่อนเลยรีวิวอันแรกเนี่ยคือจริงอ่ะเราจะต้องกุมารทองใช่ไหมแต่เนี่ยเราจะให้ดูขุนแผนวัดโบสถ์ก่อนด้วยเพราะว่าพระขุนแผนวัดโบสถ์เนี่ยครับตอนนี้เนี่ยผมให้องค์ที่เป็นพระเนื้อชินผิวเล็กผมเจอองค์นึงเนี่ยให้เช่าในเพจตอนนั้น600เนาะผมขอวันนั้นเจอแต่สิบกว่าองค์หมดแล้วนะขอวันนี้เนี่ยนะ700บาทอุดผงพายเนื้อนวัตตกุลทำไม่มีแล้วนะครับวันนี้ที่วัดออกอ่ะผมบอกว่าจะเอาพี่ออกเนี่ยเก็บดีกว่าเพราะมีแค่ร้อยองค์ข้างนอกเนี่ยเขาเล่นกัน 2,000 กว่านวัตแก่ทองไปฝนได้เลยว่าแก่ทองจริงไหมเออท้าเลยเจอทองครับอ้าว
เดี๋ยวไปชมรีวิวภาพวัตถุมงคลพระขุนแผนวัดโบสถ์นะครับหน้าตาอะไรแบบไหนตอนนี้ไปชมภาพได้เลยครับเป็นบัวที่ลูกศิษย์ท่านเอามาให้นี่แท้ๆนะครับข้างหน้ากล่องเนี่ยสมัยนู้นเนี่ยที่เขาทำวัตถุมงคลกันหลวงพ่อพระอาจจะไม่ค่อยห้ามเท่าไหร่ใครได้เม็ดเนี่ยคือเม็ดชนวนที่ใส่สำหรับกิ่งในพระกิ่งใส่แบบนี้หมดเลยนะฮะตะกรุดจานอย่างนี้นะเม็ดกิ่งนะแล้วใส่บรรจุอย่างนี้ใส่ไว้ในหลอดเสร็จแล้วไปอุดด้วยผงฝังอยู่ในองค์พระเสร็จแล้วเนี่ยรอจนแห้งมีตะกรุดทองคำนะที่เนื้อนวะนะถ้าเป็นธรรมดาจะไม่มีพอแห้งเรียบร้อยแข็งตัวเรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้วนำไปแช่น้ำมันเสือที่หลวงปู่เขียววัดห้วยเงาะท่านให้เอาไปแช่ทุกองค์ครับเพราะนั้นเนี่ยพระเนี่ยเวลาดูแล้วก็ดำกระด่างแต่คุณไม่ต้องไปลบนั่นคือคราบน้ำมันเสือที่อยู่องค์พระติดแน่นตลอดมาตั้งแต่ปี53ครับคุณคิดเอาว่ามันกี่ปีแล้วหลายปีแล้วไอ้ปี54ชุดนี้ปี54ก็4ปีแล้ว4ปีมาแล้วแล้วน้ำมันเสือปู่เขียวคุณคิดว่าวันนี้มันจะมีมั้ยเนี่ยนี่จริงนะแล้วลูกอมเนี่ยก็เป็นของพระอาจารย์บัวสามโกตอนนั้นออกวัดเม็ดเท่าไหร่59บาทครับนะวัดแจกไปบ้างอะไรบ้างตอนนี้เท่าไหร่ฮะเม็ดนึงเป็น100โอ้แล้วคุณไปหาเนี่ยขอโทษนะฮะไปหาทำไมเม็ดแพงๆเนี่ย 2,000 3,000 1,000 ถ้าคุณไม่เกี่ยงนะว่าเป็นนอกวัดนะวันนั้นผมส่งรูปใช่มั้ยเพื่อนผมไปซื้อมา 10,000 นึงแล้วอาจารย์วินดูเก้มันไม่ดีนะไม่ทองเนี่ยมันไม่ใช่มั้ยไม่ทองมันไม่ใช่แล้วลักษณะปั้นเนี่ยคือคุณเนี่ยลูกอมของหลวงปู่ทิมเนี่ยถ้าคุณดูฟอร์มมันปั้นเนี่ยไม่ใช่คุณก็บายไม่ได้เลยว่ามันไม่ใช่เพราะว่าลูกอมหลวงปู่ทิมปั้นเพชรส่วนใหญ่นะครับแล้วอาจจะมีบางองค์เป็นรอยนิ้วมือบ้างอะไรบ้างแล้วบรอนซ์เนี่ยมันไม่ใช่บรอนซ์สีมันบรอนซ์อีกอย่างนึงมันเป็นบรอนซ์ทองเพื่อนผมโดนแล้วฮะโดนไปแล้วโดนนะฮะนะครับเล่นง่ายนะเล่นงั้นน่ะนะคือลูกอมเนี่ยดูฟอร์มอย่างกับบรอนซ์อย่างหัวให้เพื่อนแล้วสมัยก่อนยังไม่มีไม่เก๊มันเล่นได้เพราะนั้นเนี่ยณวันนี้ถ้าถามว่าเล่นมั้ยลูกอมผมก็พูดตรงๆว่าผมเล่นเฉพาะของที่ผมซื้อมาในอดีตแล้วผมเก็บไว้อย่างนี้ชัวร์กว่าจบแล้วมันไม่มีแล้วของพวกเก่าๆผมเก็บไว้ทั้งหมดนะครับไม่ได้ออกไปไหนโอ้โหเดี๋ยวนี้มันทำกิจกรรมแล้วนะใช่ฮะไม่ไหวถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเห็นไปแล้วว่าคุณแผนวัดโบสถ์หน้าตาอย่างนี้ฮะพระกิ่งอย่างนี้ใช่ไหมไปดูพิธีพระคุณแผนวัดโบสถ์ไปดูไปชมเลยครับครับนะเห็นของเครื่องข้างในใส่แล้วดีอย่างนี้มาดูงานนอกกันบ้างงานพิธีเป็นยังไงใบอนุญาตมีจริงไหมอะไรแบบไหนตอนนั้นท่านทำตอนนี้เนี่ยผมก็บอกท่านผู้ชมว่านี่คืออยู่ในโครงการนะพระเจดีย์พันบาทเนี่ยยังไม่ถึงนะท่านรอร้อยปีนะตอนนั้นไปเนี่ยเราได้ทำนู่นทำนี่ภายในวัดเนี่ยพัฒนาทำถนนเนี่ยส่วนหนึ่งด้านหน้านะเสร็จแล้วนะนี่องค์นี้สุดยอดนี่คือหลวงพ่อโตสุดขลังคุณดูภาพวันนี้นะอันนี้นะองค์นี้ภาพนี้แล้วคุณดูภาพปัจจุบันนี่คุณจะต่างเลยนี่ตอนนั้นเสกพระขุนแผนครับหลวงพ่อรวยก็เสกครับหลวงเพิ่มก็ไปงานพิธีหลวงพ่อเอื้อมไว้บางแดงใต้ก็เสกเปิดเรียบร้อยสมัยนั้นต้องขอเมตตาแต่พระแบบนี้เสกแบบนี้เขาเรียกว่าอธิษฐานจิตครับแต่ถามว่าพระชุดนี้เข้าพิธีพุทธาภิเษกไหมเข้าครับเข้าตรงกับพิธีของอันนี้ทุกอย่างดูหลวงพ่อเอื้อนท่านเสกเพราะชื่อนี้ชื่ออะไรยอดขุนพลแสนพลพ่ายพระเจ้าตากสินมหาราชผมจะบอกคุณให้มาชื่อนี้ได้มาไม่ใช่แบบหมูหมูนะวางแผนมาจนถึงได้อย่างนี้ครับพิธีนี้ในค่ายพระเจ้าตากสินจึงได้ใช้ว่าพระเจ้าตากสินมหาราชครับแสนพลพ่ายมาจากอะไรพิธีที่คุณจะเห็นต่อจากพิธีนี้ครับยังไม่บอกพิธีอะไรนี่คือผงที่อุดตอนนั้นนะแล้วก็พระทั้งหมดเนี่ยสร้างเสร็จหมดแล้ว 100% เข้าพิธีไม่ใช่ว่าสร้างเป็นเดโมแล้วใส่เป็นหลังๆครับเข้าจริงๆนี่ฮะไปเข้าพิธีที่วัดโพปักไห่ครับพระอะไรจำได้ไหมอ้าวนะครับพระพิชัยสงครามครับพระพิชัยสงครามเนี่ยถึงบอกว่าแสนพลพ่ายพระเจ้าตากสินมหาราชครับแสนพลพ่ายมีอยู่ครั้งหนึ่งในสมัยประวัติในเรื่องของการจัดทำพระชุดนี้นะครับพระชุดนี้เป็นพระที่สร้างหนุนดวงชะตาครับนะครับมีอยู่สมัยหนึ่งเนี่ยในยุคสมัยนั้นเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยกษัตริย์เมืองนึงเนี่ยได้มีทำการสงครามเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าการสงครามท่านอาจจะไม่ค่อยเก่งมากนะครับแล้วก็ยังมีพระดีในเมืองนี้อยู่ท่านก็บอกว่าทำพิธีพิชัยสงครามครเลยเขียนยันพิชัยสงครามขึ้นมาเอาดวงชะตาของพระมหากษัตริย์องค์นี้ประทับอยู่ในวงนี้ปรากฏว่าข้าศึกที่อยู่บริเวณโดยรอบเมืองเนี่ยนะครับเจอฝนตกน้ำท่วมพายุแรงทำให้พ่ายแพ้ไปใน3วัน7วันก็เลยพระที่ชื่อว่าพระพิชัยสงครามหนุนดวงชะตาทำให้ดวงชะตาแข็งคนอื่นทำอันตรายไม่ได้ yes, sir. นี่พิธีนี้ครับครับเข้าฮะของจริงทุกอย่างทุกชิ้นทุกองค์เข้าหมดครับ
นะครับก็เลยได้ชื่อว่าแสนพลพ่ายแม่ตะศรีมหาราชจากงานนี้เสร็จปุ๊บยังไม่พอเดินทางไปหาหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วให้อธิษฐานจิตอีกรอบนึงปรากฏว่าหลวงพ่อเพิ่มพูดยังไงวะท่านเจอหน้าเอาของกล่องแรกมาวางแค่นั้นเองหลวงพ่อบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องแล้วไม่ต้องเสกแล้วจะเสกอะไรอีกในนี้ไม่มีอะไรจะยัดเราไปแล้วท่านเก่งมากนะเอ้าท่านสุดยอดนะผมแล้วคำพูดนี้ผมไม่ได้มาโม้คุณนะท่านพูดเองในนั้นเนี่ยมีเสียง VR พูดอยู่เลยว่าท่านพูดบอกอย่างนี้บอกว่าไม่รู้จะอะไรใส่ไปแล้วเต็มหมดแล้วพิธีก็เข้าไปหมดแล้วผมด้วยความทันไหวพริบท่านผมบอกถ้าเต็มแล้วเนี่ยก็ดีมากพระคุณอยากจะให้หลวงพ่อท่านได้อนุโมทนาร่วมบุญกับชุดนี้ด้วยท่านก็บอกว่าเอากันได้แปลใส่สินมานี่ท่านก็เลยล็อกถ้าบอกอนุโมทนาบุญท่านอนุโมทนาด้วยท่านก็เลยอนุโมทนาให้ทั้งที่แบบไม่ได้เคยไปขออะไรท่านเลยวันนั้นท่านบอกว่าวางปุ๊บบอกไม่มันไม่มีอะไรจะต้องใส่ไปแล้วเต็มหมดแล้วดีหมดทุกอย่างเลยท่านบอกเลยดีทุกด้านดีทุกด้านเลยชี้เลยนะครับแล้วท่านบอกว่าผมก็เลยบอกตรงนี้ไปท่านก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเอาเสร็จล็อกอนุโมทนาแล้วก็เสกไม่ใช่ว่า5นาที10นาทีขอโทษเสกอธิษฐานตรงนี้นะร่วมครึ่งชั่วโมงแค่ขนโหผู้ชื่อว่าตอนขนนะใช้เวลาขนเร็วมากตอนนั้นไม่ทันทีขนไปแต่เวลาขนขึ้นครึ่งชั่วโมงมันหนักวันนั้นเนี่ยเสร็จจากตรงนี้ไปปุ๊บนะพวกกันนะบอกว่าไม่กลับแล้วขอนอนตรงนี้พอแล้วบอกเอาแล้วไม่ไหวแล้วนอนได้วันอริยาค่อยกลับแล้วกันว่ามันหนักพักผ่อนนะเนี่ยความเป็นมาอย่างนี้เขาเรียกอัดแน่นดียังไงวันโบสถ์ตรงนี้นะครับเอ้าต่อมาเนี่ยวิวสุดท้ายเลยพิธีกุมารทองเวลาเหลือน้อยเอาไปชมภาพเลยแล้วกันนี่วันนี้เลยอ้าวมากุมารทองตุ๊กตาทองรวยมงคลราบวัตโกวันนั้นเสกอะไรบ้างไม่ใช่กุมารทองอย่างเดียวคือความตั้งใจเนี่ยคืออยากทำพระกริ่งนะฮะชุดแรกเลยในชีวิตเลยนะไปมีโอกาสได้สร้างพระกริ่งถวายหลวงพ่อรวยวัตโกพระกริ่งสถานแผ่นดินอยากจะให้ดังนะแต่ก็คงไม่สถานมากเท่าไหร่แต่ก็เป็นที่ชื่นชอบเพราะว่าเป็นพระกริ่งก้นถ้วยรุ่นแรกอนาคตดังนะครับวันนี้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่อนาคตดังแน่นอนเพราะว่ามันไม่ค่อยมีของและคนปัญหายากและกริ่งฟอร์มใหญ่กล่องแบบนี้ไม่ได้มั่วนะครับขออนุญาตเรียบร้อยประกอบพิธีพุทธาภิเษกในวัดตะโกทำไมถึงเรียกอย่างนี้เพราะว่าท่านจุดเทียนใช้นะครับแล้วก็เสกอะไรเหรียญแจกทานนะเอาไปแจกจริงและก็มีไก่ฟ้านะรวยเงินรวยทองไก่ฟ้านี่ก็ไม่ใช่ว่าธรรมดาไก่ฟ้ารวยเงินรวยทองรวยคือไก่ตัวผู้สีเงินอ๋อใช่รวยเทคนิคการใช้ไก่นะแล้วก็รวยทองรวยเงินนี่รวยทองเพราะรวยทองในไก่ตัวเมียแทนอักษรคำว่าฮกแปลว่าความมั่นคงพอฮกไก่เฮงมาเจอกันเนี่ยแล้วหลวงพ่อรวยกำกับตรงกลางเนี่ยกำกับไก่โอ้โหเหลือเฟือเพราะท่านเกิดปีไก่ yes sir ใช่แล้วเพราะนั้นเนี่ยคนที่เกิดปีฉลูปีมะเสงถ้าคุณได้ใช้ชุดนี้ไปติดตัวจะเฮงมากโคตรเฮงมหาเฮงเลยนะฮะอย่างปรนันท์เนี่ยเกิดปีฉลูผมเกิดปีตะกา yes เนี่ยเราถึงทำงานกันคล่องนะฮะบางทีมีปัญหาหรอกอะไรก็ได้บ้างนะงอนไปงอนมานะแต่สุดท้ายก็ต้องทำงานด้วยกันนะงอนเรื่องจะรักเลยแค่นั้นนะอ๋อนะเนี่ยเสกให้เห็นเลยว่าเนี่ยเสกจริงๆเห็นไหมกล่องนะพระกริ่งในพานเนี่ยครบเลยฮะพระกริ่งไก่ฟ้ากุมารทองครับทุกอย่างทำเสร็จหมดแล้ว 100% เข้าพิธีครับครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับภาพมี VR ชัดเพราะนั้นเนี่ยจบชัดเจนนะครับชัดเจนมากไม่ใช่หลวงพ่อรวยแล้วใครฮะครับตอนนั้นอายุ90นะขอโทษไม่ธรรมดา90แล้วจุดเทียนครับนั่นนะฮะในหม้อน้ำมนต์นวะหอระคุณตรงนี้ดีกว่าลักษิตใกล้ชิดอย่างพี่วินัยแพ่งสุภาก็เห็นอยู่เห็นอยู่นั่งอยู่ไม่ใช่คุณวินัยคนเดียวครับมีลูกศิษย์อะไรเยอะแยะมีพี่จ่าที่อยู่หน้ากุฏิของปู่ท่านก็เข้ามาดูนะครับแล้วก็ท่านกำนันก็อยู่กำนันตำบลวัตโกะตรงเนี้ยก็เข้ามาแล้วก็เอาไปตั้งหลายตัวแล้วก็ไปออกตอนนั้นเนี่ยกำนันเนี่ยเจออะไรบอกว่าเนี่ยผมไม่รู้นะผมขับรถมานะอยู่ดีๆก็มีเด็กวิ่งตัดหน้าปรากฏว่าข้างหน้าแม่งมีอุบัติเหตุด้วยรอดตัวเขาบอกเห็นอย่างนี้เลยบอกว่าเฮ้ยตกใจเด็กวิ่งตัดหน้าเตือนแต่ไม่รู้ว่าเด็กมาจากไหนนะไม่ชนก็ดีแล้วแต่เขาบอกว่ามันไม่น่าจะมีคนอยู่แถวนี้นะเว้ยครับแกก็เล่าให้ฟังนะนี่ผู้ใหญ่ก็เล่ากำนันเขาเล่าให้ฟังบอกว่ามันไม่น่าจะมีเด็กอยู่แถวนี้นะเว้ยครับมันก็แปลกดีเหมือนกันนะเพราะว่าฉันมาแถวนี้ก็มาบ่อยเส้นทางกลับบ้านผ่านบ้านปรากฏว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นข้างหน้าถ้าเราขับเร็วก็อาจจะไปเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ก็ได้ใครจะรู้ก็เตือนตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยแกบอกว่าบูชาแล้วปัจจุบันนี้ที่วัดไม่มีแล้วครับอันนี้คือของที่เราเก็บอยู่ดั้งเดิมผมเอสเมนก่อนดีกว่าหมุนได้เลยครับนี่นะฮะก็คือกุมารทองกุมารทองนะครับกายทอง700กายทิพย์600 บาทนะครับ
ค่าส่งไม่ต้องแต่ถ้าเป็นที่อยู่ที่ต่างประเทศนะครับหมายเลข35อยู่ที่ต่างประเทศนะครับบวกค่าส่งนะครับ50 US ดอลลาร์นะครับส่วนราคานั้นน่ะคุณก็หารไปเลยนะครับ700เนี่ยหารไปก็เพิ่ง20เหรียญ600หาร35ไปไม่เท่าไหร่ครับนะประมาณสัก10เหรียญเท่านั้นเองใช่มั้ยปัดเสร็จขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็บวกไป50 US ดอลลาร์คุณก็ได้แล้วของดีๆไปใช้ติดตัวนะครับคุณลองดูสิครับถ้ากุมารทองไม่แน่จริงนะคนไม่ทำคนไม่น่าจะหรอกแล้วกุมารทองเป็นเครื่องรางที่ทำยากมากเหรออีกอย่างนึงกุมารทองหลวงพ่อรวยท่านตั้งใจเสกนะแล้วมวลสารผมรู้เลยว่าอาจารย์วิทย์เนี่ยใส่ท่านมาดีโอ้โหผมให้กุมารนี่เขาก็คือหนึ่งเดียวของหลวงพ่อรวยจริงๆครับที่มีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เครื่องรางเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานกับท่านอยู่เป็นประจำครับตอนนี้เนี่ยคงไม่ได้แล้วเพราะว่าท่านก็ชราภาพมากแล้วก็ทางวัดไม่อนุญาตให้นี่ก็ผูกอะไรด้วยก็ผูกเอวฮะนะนะผูกเอวไว้นะครับ7สีนะครับมีฤทธิ์นะนี่อาจารย์ท่านสั่งไว้ฤทธิ์ฤทธาครับผมมหาพุทธก็คงจะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับผมวัตถุมงคลชุดใดที่ท่านสนใจนะรีบโทรสอบถามมาตอนนี้ที่0858669อย่าลืมล็อกเก็ตคุณแม่บุญเรือนครับผมอ้าววันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับผมวิทย์ร้านอังกสินครับผมท็อปสุดยอดครับเราทั้ง2คนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สัปดาห์หน้าจะมีอะไรให้สนใจโทรสอบถามได้เลยเหมือนกันนะครับหรือเข้าไปดูใน www.showpath.com ครับหรือติดตามในแฟนเพจนะครับ108,900นะครับแล้วก็วิทย์รัตนโกสินทร์หรือว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ Trendy Shop หรือว่าโชว์พระก็ได้ไปดูตามนี้ก็จะเจอแล้วกันนะครับอันนี้คือในข่ายของเราไงทั้งหมดเนี่ยทีมงานมันมีหลายคนนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับคือวิทย์รัตนโ